พราะว่าการดิวที่มันหักหลังกันและควบคุมการดิวไม่ได้เนี่ยได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศในทุกมิติซึ่งแต่ละเรื่องก็น่าสงสัยว่าไปทำกันได้อย่างไรทั้งที่ผลลัพธ์เนี่ยมันส่งผลเสียเหมือนทำลายล้างนะครับในแต่ละกระบวนการคือถ้าเราไม่คิดก็อาจจะดูเผินๆดูเสมือนหนึ่งว่าเขาคิดยังไม่เข้าท่าแต่ความเป็นจริงเมื่อหลายเรื่องมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงความจงใจ ความตั้งใจว่ารอบนี้ต้องการอย่างนี้เราได้อธิบายภาพกันมาหลายวันแล้วว่าการดิวรอบนี้มันนำพาสู่ความเสียหายยากนะครับที่จะเอามากลับคืนได้อย่างรวดเร็วหนึ่งก็คือกระบวนการยุติธรรมที่ถูกทำลายอย่างย่อยยับและก็ท้ายที่สุดกำลังจะทำลายเพิ่มเติมนะครับหลังจากทำลายนะตั้งแต่22สิงหาจนกระทั่งบัดนี้ประเด็นต่อมาคือเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเรื่องพระบรมราชโองการที่ไม่ได้มีการนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามพระบรมราชโองการมีหนำซ้ำก็มีการพูดตามหลังนะครับหลังจากที่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษและถูกบันทึกไว้ในบรมราชโองการว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมและก็ยอมรับว่ากระทำความผิดจริงบัดนี้สำนึกแล้วแต่พอไปพูดว่าถูกยัดข้อหาเยอะเห็นไหมมันก็ย้อนแย้งแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าโทษจำคุก1ปีไม่มีการจำคุกจริงแม้แต่เพียงวันเดียวต่อมาก็คือเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวทำลายเศรษฐกิจอย่างพังพินาศย่อยยับนะครับจากกระบวนการยุติธรรมสถาบันพระมหากษัตริย์และก็เศรษฐกิจต่อมาก็คือเรื่องสังคมกรณีเนี่ยนะครับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือบ่อนคาสิโนเนี่ยซึ่งเต็มไปด้วยผลประโยชน์อย่างมโหฬารชาติจะได้ผลประโยชน์น้อยบุคคลจะได้ผลประโยชน์มากโดยการอ้างถึงผลประโยชน์ของชาติเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเสียหายที่จะยากที่จะกลับคืนนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาเพราะการตะเวนไปดูที่ที่จะขยับ8ที่เนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยในแวดวงนี้พูดถึงขนาดว่าขอหุ้นลม 20% ใช่ไหมครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยและก็ต้องการต่อมาก็ต้องการเกินครึ่งและก็เข้าไปบริหารเองและก็พังและก็ไปไม่ได้เอานะครับเอาแค่ตัวเลขว่าแห่งละแสนแห่งละแสน 20% คือ 28,000 ที่คูณเข้าไปเลยนะครับว่ามันจะเกิดผลกระทบอย่างไรนี่เฉพาะหน้าเลยอันนี้ขอค่ากินเปล่าเบื้องต้นนี่เบื้องต้นและหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขก็จะลุกลามและใครจะไปสู้อะไรกันได้ในประเทศนี้เห็นไหมว่าผลร้ายเนี่ยคือมันจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่นะครับและก็เป็นแหล่งของอะไรทั้งปวงถ้าไม่ได้มีการเตรียมการแบบที่สิงคโปร์เขาออกแบบเตรียมการแต่ของเราไม่ได้ออกแบบเตรียมการอะไรต้องการที่จะเอาลูกเดียวเนี่ยนะครับคือแม้ว่านี่นะครับหลายคนอาจจะมุมมองในเจตนาดีแต่ว่าที่เราเองที่เห็นนะครับว่ามันก็มีคนคิดร้ายอยู่เห็นไหมระบบสังคมก็จะพังพินาศต่อมาก็คำว่ารัฐซ้อนรัฐเนี่ยกรณีแลนด์บริดจ์เนี่ยถ้าไปยกที่ 300,000 ไร่เนี่ย50ปีบวก49ปีใน99ปีเนี่ยซึ่งในผลทางเศรษฐกิจนะครับใครก็มองเห็นเนี่ยนะครับเอาคนโง่ที่สุดก็มาคิดได้เรื่องท่าเรือ2ฝั่งเนี่ยนะครับอย่างไรก็เป็นกิจการที่ไม่มีทางที่จะเป็นจริงและประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ไม่มีคนโง่ที่ไหนก็ไปคิดหรอกแต่ว่าที่เขาต้องการจะได้ก็คือไอ้ผลซ้อนไอ้ของแถมอ่ะก็คือที่ที่ไปเวรคืนนะครับแล้วก็มันเหมือนประเทศหนึ่งอ่ะที่มีทะเลทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับว่าเราจะแลกซึ่งความหายนะพินาศย่อยยับไปว่าเสียเรียงตามลำดับต่อมาเรื่องความนะครับเรื่องความสัมพันธ์และการจัดนะครับ
ให้ฐานะประเทศไทยเนี่ยอยู่สมณะอยู่ในสถานะของความสมดุลก็ถูกทำลายอย่างย่อยยับอย่างกรณีเนี่ยนะครับที่ไปดีลข้ามใช่ๆกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกับการเจรจาชนกลุ่มน้อยกับตัวแทนรัฐบาลพลัดถิ่นเนี่ยซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธรอบวงกลายเป็นเรื่องราวลึกนะราวลึกเพราะว่าใจเขาไปเซ็นให้ตัวเองมีฐานะเป็นตัวแทนฝ่ายความมั่นคงเครียดมากถูกต้องแล้วต่อมาทางการพม่าเองเขาก็แถลงว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมปัญหาก็คือว่าไม่มีใครกล้าที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรจากคณะรัฐมนตรีใครที่ว่านั่นก็คือคณะรัฐมนตรีตั้งแต่นายกลงมาทุกคนเนี่ยนะครับมีหน้าที่จะต้องให้การสนับสนุนว่าเป็นเจตนาดีเป็นความหวังดีเป็นผู้ที่มากบารมีแต่ว่าผลลัพธ์มันเกิดความเสียหายนะครับนี่ไม่นับเรื่องกรณีไปเจรจากับผู้นำมาเลเนี่ยนะครับซึ่งก็ไปย้อนเรื่องบาดแผลเดิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้คนฉุกคิดขึ้นใหม่กรือเซตากใบสบ้าย้อยนะครับเรื่องราวต่างๆกันมากมายและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องประเทศกัมพูชานะครับที่เกี่ยวข้องกับกรณีของพม่านะครับนอกจากไทยกัมพูชานะครับไทยกัมพูชาพม่าโดยที่ตัวเองไม่ได้มีสถานะบารมีเนี่ยนะครับคำว่าบารมีกับสถานะปัจจุบันคือถ้านะครับถ้าอยู่ในระหว่างการพักโทษเป็นนักโทษแล้วไม่ได้ปฏิบัตินะครับผมก็เชื่อว่าในการขออนุญาตไปเชียงใหม่ก็ไม่ได้บอกกรมควบคุมประพฤติหรอกว่าไปเจรจากับคนกลุ่มน้อยด้วยนอกจากไหว้บรรพบุรุษและเทศกาลสงกรานต์หรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับการเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็คงจะไม่ได้ให้ผลว่าจะไปเจออันวาอิบราฮิมดังนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายกว่าที่ปรากฏเป็นข่าวนะนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องความมั่นคงความจริงความมั่นคงเขาได้ข่าวเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับและถ้าจะเฉลียวนะสักนิดหนึ่งก็คือว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การประกบหมดเพราะเนี่ยนะครับตัวแทนชนกลุ่มน้อยหรือผู้นำชนกลุ่มน้อยแม้กระทั่งนะครับในซีของรัฐบาลพม่าที่อยู่ในเชียงใหม่นั้นฝ่ายความมั่นคงเขาต้องปฏิสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของไทยก็จริงๆเวลาเขาอยู่เมืองไทยเขาก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันนะถูกต้องทั้งพม่าทั้งผู้นำพม่าทั้งท่านเนี่ยและอยู่ภายใต้นี่นะครับและมีฝ่ายความมั่นคงดูแลฝ่ายความมั่นคงดูแลนะครับดังนั้นถ้าเอะใจสักนิดหนึ่งว่าเรื่องผ่านมาสามอาทิตย์เกือบร่วมเดือนและเพิ่งเป็นข่าวนั้นเนี่ยแสดงว่าเขารอเวลาและเขาฉลาดพอที่จะให้คู่เจรจาไปหย่อนข่าวกับ Boy of America ภาษาเมียนมาเพื่อจะเป็นชิกรอต่อกรณีเรื่องอันวาฮิบราฮิมนะครับหลังจากนั้นก็ไปกรณีของกัมพูชาถ้าเฉลียวสักนิดก็ช่วงที่ออกมาเนี่ยก็ถูกประกบรายละเอียดหมดและ180วันเขาจะไม่มีข้อมูลนะทีนี้เลยนะครับถ้าเราตั้งหลักดีๆนะครับเราอาจจะมองภาพเดิมความเป็นจริง17ปีคนอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะคือหมายความว่าสภาพจิตใจของมนุษย์เนี่ยเวลา17ปีเนี่ยเราจะไปจำเรื่องเมื่อ17ปีก่อนไม่ได้นะว่าอยู่ในสถานะไหนอย่างไรแต่ว่าเรื่องที่ทำทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครก็เห็นแล้วว่ามันเป็นผลเสียนะครับแต่ว่าก็พยายามจะทำประเด็นต่อมาก็คือว่าทำลายเรื่องข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศไทยกรณีข้าวเนี่ยนะครับ 15,000 ตัน10ปีเนี่ยใครก็คิดออกมูลค่ามัน200กว่าล้านเนี่ยแต่ไปทำลายกระบวนการข้าวไทยมูลค่าไม่รู้กี่ล้านในอนาคตตั้งแต่ปัจจุบันและก็เทียบตัวเลขน้อยนิดกับความคิดที่จะทำดิจิตอลวอลเล็ตหรือโครงการไร้ค่าอย่างอื่นๆเนี่ยแต่ว่าพยายามบอกว่านี่คือผลประโยชน์ของชาติแต่ถ้าคนมีความเฉลียวว่าไอ้ข้าวเนี่ยนะครับไอ้ข้าว10ปีเนี่ย
มันจะทำลายข้าวตั้งแต่บัดนี้เนี่ยนะครับจนกระทั่งอนาคตในวงการตลาดข้าวไทยซึ่งวันนี้เราต้องแข่งกับเวียดนามพม่านี่นะครับเขาก็สมบูรณ์เขมรลาวนี่ไม่นับเลยนะครับอินเดียนะครับและประเทศอื่นๆที่เขาผลิตข้าวที่ไทยจะต้องไปแข่งกันหนักอยู่2ประเทศตอนนี้เวียดนามกับอินเดียเนี่ยเราเจอหนักอยู่2ประเทศเนี่ยตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเองจะต้องเอาของที่มันเป็นของดีที่สุดเพราะเราต้องแข่งขันแต่ว่าเพราะว่าเราอยากจะได้ข้าว10ปีขายนี่คือจะเอาไว้ได้ใช่ไหมและไอ้ฝ่ายที่มาแบกกันก็พยายามอธิบายว่าไอ้ผู้ซื้อมันต้องรู้ดิว่าข้าวมีคุณภาพหรือเปล่ามันไม่ได้คิดถึงผู้กินเลยไอ้นี่มันพ่อค้าไงผู้ซื้อคือพ่อค้าค่ะนะครับแล้วถ้ามันได้ผลจริงทำไมมันล้มมาแล้ว3รอบแล้วทีนี้ถ้าติดใจเรื่องการระบายข้าวอ่ะกล้าดำเนินคดีกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าล่ะเห็นว่าระบายข้าวในอดีตว่าเอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าอ่ะก็152เสียงมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวคุณก็ไม่กล้าอะไรแต่ว่าเพียงต้องการอธิบายมุมใดและจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับข่าวสารมันไปไกลมากเห็นไหมว่าข้าวไทยเนี่ยต่อไปเนี่ยครับแต่ละประเทศเขาสงสัยว่าไอ้ข้าว10ปีมาปลอมปนไหมล็อตไหนเนี่ยล็อตไหนบ้างนักกฎหมายบางคนถึงขนาดแนะนำว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับข้าวต้องเขียนเนี่ยนะครับว่ามีอายุกี่ปีวันการผลิตนะครับเกี่ยววันไหนสีวันไหนปลูกวันไหนเพราะเนี่ยนะครับทำลายความเชื่อมั่นเห็นไหมระบบข้าวไทยนี่พังพินาศตั้งแต่ชาวนาเงินดิจิตอลคาสิโนนะครับจนกระทั่งพระบรมราชโองการและก็กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบคือถ้าเราไม่ได้มองอย่างเป็นระบบอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องความบังเอิญนะแต่ว่าทุกเรื่องเกิดผลลัพธ์เสียหายทั้งสิ้นทีนี้เนี่ยนะครับห่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับวันนี้วันที่11เหลือเวลาอีก18วันที่จะถึงวันที่29พฤษภาค่ะซึ่งจะเป็นเข็มทิศที่สำคัญว่าคณะที่ดิวเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในสภาพที่เสียผู้เสียคนหมดสภาพเพราะว่านะครับทุกเรื่องมันเกินเลยใช่มันเกินเลยทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเกินเลยเนี่ยเมื่อควบคุมไม่ได้คือผีเนี่ยไปปลุกมาแล้วทีนี้มันอาละวาดจนกระทั่งควบคุมไม่ได้ทีนี้เนี่ยก็ต้องเล่นยาแรงยาแรงคืออะไรก็คือการต้องไปจับนะครับยัดเข้าไปในหลุมเหมือนเดิมเนี่ยโดยการรัฐประหารซึ่งเลยนะครับเราพยายามที่จะให้ข้อคิดเตือนกันตามลำดับอยู่แล้วว่าดีลนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นมาตั้งแต่ทีแรกหลักคิดมันผิดการอ้างความกลัวก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลเขาไม่เคยไปอยู่ในระบบราชการนะครับแต่ว่าอดีตนายกทักษิณนี่นะครับตั้งแต่ปี44มาเนี่ยยาวเหยียดนะกลไกรัฐทุกกระทรวงกระบวงกรมและนะครับกลุ่มทุนต่างๆก้าวไกลเขามีเรื่องแค่พูดแต่ยังไม่ถึงขั้นไปปฏิบัติและมีกลไกที่มีความพร้อมเหมือนกับในส่วนของอดีตนายกทักษิณแต่การสร้างจินตนาการให้เกิดความกลัวที่เกินจริงนั้นนะครับก็จึงไปปฏิบัติการดิวนี้ตอนแรกนี่นะครับก็คิดว่าจะควบคุมได้เพราะทวีตมาว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานขออนุญาตนะครับผมแก่แล้วครับน่าเห็นใจที่สุดพอมาถึงแก่หรือเปล่าเห็นไหมความเสียหายนี่มันบังเกิดเต็มกันไปหมดทีนี้เนี่ยนะครับวันที่29ที่ต้องพูดย้ำกันไปดูดีๆนะครับหนึ่งก็คือสั่งฟ้องยืนตามอัยการสูงสุดคนเดิมเห็นควรสั่งฟ้องและก็ขังไม่ให้ประกันตัวหรือจะให้การประกันตัวภายใต้อะไรก็ว่าไปสองก็คือสั่งไม่ฟ้องเพื่อให้เกิดความอุกโกลาหลหลังจากนั้นก็กวาดทั้งเกลือไม่ใช่รอดนะคือสถานการณ์ณขนาดนี้เนี่ยนะครับ
ทุกคนก็แรงเห็นกันแล้วว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มเกินละนะครับมันเกินกว่าที่จะควบคุมที่จะยอมรับได้คือถ้าฉุกคิดกันสักนิดเนี่ยนะครับความเป็นจริงผมก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในปัจจุบันคนที่เป็นทางการก็น่าจะระแคะระคายใช่นะครับเพราะว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามบรรยากาศขณะนี้เนี่ยเพียงแต่วันวอเวลานอเท่านั้นเองและต้องเข้าใจว่าเราเองพูดเพื่อต้องการจะเตือนสติว่าอย่าไปทำอะไรที่กลายเป็นเงื่อนไขของการรัฐประหารค่ะและในวันเนี่ยนะครับที่ไม่มีประชาชนสนับสนุนกันแบบนี้และนักประชาธิปไตยที่ไหนเนี่ยนะครับเขาจะเอาชีวิตไปแลกกับรัฐบาลเสียงเคร่งปันอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะส่งสัญญาณเตือนว่าคุณเนี่ยเดินล้ำแดนแล้วและไม่มีใครทำลายประชาธิปไตยได้ดีเท่ากับตัวคุณทำลายตัวเองนะค่ะเพราะเนี่ยนะครับการไปกระทำหัวข้อตามที่ว่านี้นี่คือการเปิดประตูให้กับการรัฐประหารค่ะคุณจะไปโทษใครอะไรก็ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่านะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็พยายามใช้สติซึ่งเขาขาดสติเราก็พยายามจะให้สติสิ่งที่ขาดที่สุดตอนนี้คือสตินะครับแต่ว่านี่นะครับเข้าใจว่าสิ่งที่ทำเหมือนทำลายตนเองเหมือนทำลายตนเองนะครับคนไทยจำนวนหนึ่งบอกนี่มันฆ่าตัวเองเยอะแต่ว่ามันเป็นวงรอบเป็นวงรอบที่ทำลายชาติไปพร้อมกันในคราวเดียวและไอ้ที่ทำลายชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องสาหัสสากรรจ์ทั้งสิ้นเหมือนเราเองก็เห็นว่ากรณีที่นะครับให้กัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภท5มันสืบเนื่องมาจากกรณีเรื่องเงินดิจิตอลที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าถ้าไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ขัดกฎหมายและกฤษฎีกาเห็นชอบก็พร้อมให้การสนับสนุนหลังจากนั้นวันสองวันก็ล่อเรื่องกัญชาเลยไหมแต่ประเด็นนี้คุณอนุทินก็พูดมาตลอดนะคะทำไมถึงเพิ่งมีปฏิกิริยาคืออย่างนี้ก็คือหมายความว่ามันงวดเข้ามาแล้วไงเพราะว่านี่นะครับสถานการณ์ที่เวลาเห็นได้ว่าการกล้านะครับกระทำเพื่อเห็นว่าพักไอ้บรรดาพักร่วมนะครับเรียกว่าตัดไม้ข่มน้ำว่าบัดนี้ไฟเขียวเต็มนะครับใครอย่าเห็นว่าแบ่งงานในกระทรวงการคลังนะครับไม่ยี่ระใดๆทั้งสิ้น152 152เสียงเดิมไม่มีความหมายพรรคร่วมอย่าหือนะครับมิฉะนั้นก็เห็นความที่ปรากฏกลุ่มทุนซึ่งไม่รู้สึกรู้สาอยู่แล้วว่าไม่ว่าใครมาก็ไม่สนก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่มันมากเกินความพอดีเนี่ยเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไฟเขียวก็เป็นไฟเขียวที่ไม่ใช่ทุกแยกบางแยกที่ได้กลับก็อาจบอกว่าที่พูดว่าไฟเขียวแต่ไม่ใช่ทุกแยกไฟเขียวเนี่ยนะครับไม่ใช่แยกเดียวแล้วคุณก็จะเขียวไปตลอดนะครับแต่ว่าการกล่าวอ้างเนี่ยนะครับซึ่งก็มากขึ้นแล้วก็ดูเสมือนหนึ่งว่านะครับมีอำนาจเต็มไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับพร้อมที่จะปรับคนนู้นออกปรับนี่ออกได้อะไรได้อย่าเอาใครมาผสมอะไรกันได้ในทางการเมืองมันง่ายถึงขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับกรณีพลังประชารัฐนะครับที่ข้ามหัวไปข้ามหัวมากับพลเอกประวิตรเลยนะครับคนละเรื่องกับเรื่องนาฬิกาที่ปปช.นะแต่ว่าน้องชายนี่แทบไม่ได้รับการให้เกียรติเลยวันนี้กระทรวงเกษตรพลังประชารัฐทั้งกระทรวงก็ยังให้เพื่อไทยนะครับคุณภูมิธรรมยังกำกับอยู่ยังไม่ใช่พลตำรวจพัชรวาทมีนำซ้ำน้องชายผู้กองก็ไปลงประกาศลงนายกอบจในนามพรรคเพื่อไทยนี่ไอ้บรรดาเสือเท่าอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเขาก็รู้สึกรู้สารนะครับแต่ว่าความนิ่งของเขาก็เก่าพอก็รอเวลานะครับกรณีรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับกรณีของรัฐมนตรีกฤษดานะครับแม้กระทั่งปัญหาภายในของเขาก็ตามเถอะนะครับเรื่องราวต่างๆมันก็เห็นสภาพกันแทบทั้งสิ้นและรวมกระทั่งกัญชาเนี่ยครับของภูมิใจไทยไหมฟาดหมดเห็นไหมมีปัญหาหมดแต่ละกระบวนการมันพังหมดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พังพินาศย่อยยับ
มันมาคราวนี้เนี่ยนะครับทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับก็คือหมายความว่าทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับที่เราแลเห็นเนี่ยว่ามันไม่ควรจะเกิดวิญโยชนพึงจะคิดได้ว่าอะไรควรกระทำอะไรไม่ควรกระทำแต่ว่าไปกระทำตอนแรกคนอาจจะไม่คิดแต่ว่าพอเรียงเรื่องดูกันดีว่าถ้าไม่คิดกันจริงเนี่ยจะทำแบบนี้ไหมและเนี่ยนะครับในเรื่องข้าว10ปีเนี่ยความจริงมันต้องเตือนดิวงการข้าวไทยเนี่ยนะครับว่ามันเกิดความเสียหายนะครับและต้องเรียกกริบนะครับเสมือนว่าไม่มีแล้วไปทำอะไรไปก็ว่าไปนะครับคือมันออกมาได้ก็คือว่าข้าวนี้จะไม่มีวันที่จะออกไปท้องตลาดไปเป็นแอลกอฮอล์หมดแล้วนะครับถือว่าดีที่สุดแต่ว่าเห็นไหมประโคมลืมคิดไปว่ามันทำลายข้าวไทยทั้งระบบนะครับถ้าเราเป็นประเทศเดียวที่ผลิตข้าวของโลกเราไม่แข่งใครได้หรือว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่สงครามปลูกข้าวไม่ได้เลยนะครับต้องกินข้าวไอ้สิบปีนี้เพื่อยังชีพนะครับไปเป็นมะเร็งตายเอาดาบหน้าไอ้นี่ก็พอว่านี่ข้าวไทยก็ยังเหลือเฟือนะครับแล้วไอ้นางโง่ที่ไหนอ่ะทีนี้ก็พยายามอธิบายว่าขายต่างชาตินะครับเป็นประเทศแอฟริกาทีนี้นี่ชิบหายหนักเข้าไปใหญ่นะครับวงการข้าวไทยวินาศย่อยยับเห็นไหมว่าหลักคิดทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่บังเอิญคือไอ้หลักคิดไม่อันตรายนะคือแค่พูดก็ไปดูถูกประชาชนแอฟริกาเขาแล้วนี่แค่พูดนะแค่พูดเฉยๆนี่เท่ากับดูถูกเขาแล้วปัญหาว่าคิดมาจากอะไรซึ่งคนปกติเนี่ยนะครับเอาละวินยูชนคำว่าวินยูชนเนี่ยย่อมที่จะคิดได้ไหมว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่จงใจทำเห็นไหมเราก็ต้องสงสัยว่าเจตนาคืออะไรพกความคับแค้นมาว่าทำลายเหรอฮะต้องการทำลายก็นี่ชัดเจนนี่ที่ทำมาทั้งหมดมีอะไรสร้างสรรค์บ้างใช่ไหมคือทุกอย่างพังวินาศย่อยยับหมดดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเหมือนคนเนี่ยนะครับเหมือนคนดูปกตินะแต่ว่าทุกเรื่องที่ทำเนี่ยคนปกตินี่มันทำไม่ได้คิดไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคณะที่ดิวก็ย่อมรู้แก่ใจเถอะว่าตัวเองเนี่ยนะครับทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะครับกับดิวนี้และไม่คุ้มไม่ว่าในนะครับในมิติใดๆก็ตามแล้วเกิดความเสียหายสร้างสถานการณ์คือพยายามอธิบายที่เกินจริงนะครับสร้างปีศาจซึ่งความจริงเนี่ยฤทธิ์มันน้อยกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าไอ้ปีศาจเก่าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแก่แล้วต้องการจะกลับมาเลี้ยงหลานแล้วก็สร้างความกลัวให้เกิดขึ้นกับปีศาจใหม่ปีศาจใหม่นี่ยังทำอะไรไม่ได้นะครับความกลัวความจริงความน่ากลัวมันอยู่ที่ปีศาจเก่านะครับแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่านี่นะครับผมก็บอกว่าหลัง29ด้วยนะครับนับวันวอได้นะครับมันเดินไปสู่ประตูนี้ไม่มีประตูอื่นแล้ว29มันมีโอกาสจะเกิดมิติที่ว่าสั่งไม่ฟ้องและทั้งหมดก็สะดวกโยชินให้กับฝั่งรัฐบาลรวมไปถึงคุณทักษิณด้วยไหมฮะดูอย่างนั้นที่ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นตัวแทนประเทศส่วนนี้หรือที่ปรึกษาหรือใดๆก็แล้วแต่ที่มีบทบาทในประเทศคือให้ความหมั่นไส้เนี่ยความระบาดทางอารมณ์เนี่ยถึงขั้นสูงสุดปล่อยไม่ใช่หมายความว่าปล่อยแต่ปล่อยเพื่อให้เกิดอารมณ์เกิดสถานการณ์นะครับแล้วก็กวาดทีเดียวหรือว่าเขาใช้วิธีเอาตัวไปขังมีหลักคิดอยู่สองช้อยเท่านี้นะครับผมก็สดับตับฟังกันมาเนี่ยครับติดตามข่าวสารกันมาเนี่ยนะครับตอนแรกเราก็คิดแบบที่ว่านี่หมายถึงว่าโอ้โหปล่อยเลยนะครับเต็มที่แต่ว่าหลักคิดเนี่ยนะครับมันมีสองขยักอยู่เสมอปล่อยไม่ใช่หมายความว่าปล่อยแต่ปล่อยเพื่อให้เกิดเนี่ยนะครับความรู้สึกอารมณ์ของผู้คนให้พลุ่งพล่านกันทั้งแผ่นดินแล้วก็หลังจากนั้นก็จัดการเลยคือเวลานี้เนี่ยนะครับคณะที่เขาดิวและแม้กระทั่งคนที่มีความรักชาติบ้านเมืองคนที่มีหน้าที่ทั้งหลายไม่มีใครไม่ได้กลิ่นของความหายนะความชิบหายนะครับที่บังเกิดมันไม่มีกลิ่นความเจริญเลยนะใครบอกว่าได้กลิ่นความเจริญบ้างทุกคนก็เห็นว่าได้กลิ่นความพินาศความชิบหายความย่อยยับกันแทบทั้งสิ้นในแต่ละเรื่องที่กำลังทำเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าช่างหาแต่เรื่องที่สร้างความพินาศความย่อยยับให้กับประเทศแทบทั้งสิ้นคือผมไม่ได้มุมมองว่าเราจะอคติแต่เพียงอย่างเดียวแต่เรามองเนี่ยนะครับเอาใจเป็นปกติว่าคิดได้อย่างไร
ทำได้อย่างไรนะครับมันก็เป็นคำตอบมันไม่ใช่เรื่องทางการเมืองอะไรเราก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรแต่เรามองเอกมองเห็นว่าสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้เนี่ยถ้าเราผ่านเรื่องราวมาต่างๆนั้นแล้วลองประติดประต่อกันดูว่านะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนได้ทำลายนี่นะครับในแต่ละกระบวนการย่อยยับได้ถึงขนาดนี้แต่ทั้งหมดนั้นนะครับก็ต้องแลกกับราคาแพงบนพื้นฐานก็คือไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนอีกนั่นแหละนะครับประชาชนวันนี้ผมว่าเราต้องตั้งหลักด้วยความเข้าใจมากที่สุดว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับกับทุกสถานการณ์ในวันข้างหน้าถ้าประชาชนไม่แข็งแรงเราก็ได้รัฐบาลพันอย่างนี้หรือจะได้คณะยึดอำนาจที่ไม่สนใจประชาชนและประท้ายที่สุดก็ประชาชนก็ลุกขึ้นต่อสู้นะครับซึ่งไม่รู้สู้เพื่อนักการเมืองเรื่องอะไรกันอีกเห็นไหมครั้งแล้วครั้งเล่านะครับลมทหารก็ได้นักการเมืองนะครับนักการเมืองก็ถูกจัดการโดยทหารประชาชนก็ไปสู้กับทหารก็ได้นักการเมืองแบบนี้เห็นไหมมันเป็นวัฏจักรกันอย่างไม่หมดสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสถานการณ์นี้ผมไม่เคยเห็นว่าเปราะบางเท่านี้นะคือมันไม่จำเป็นจะต้องคนล้นถนนนะแต่เหตุการณ์มันไปไกลเร็วมากนะนะครับคือนะครับบางทีมันมีพลานุภาพที่ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับมันรอเนี่ยนะครับมันรอให้สถานการณ์มันพลุแตกแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่คนทนไม่ได้ก็อาจจะพริบตาเดียวนะดูประเทศเนี่ยนะครับอย่างเกาหลีใต้เนี่ยภรรยาของประธานาธิบดีเนี่ยที่ไปรับของขวัญเนี่ยนะครับเป็นกระเป๋าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์เนมรัฐมนตรีต้องออกมาขอโทษประชาชนเลยนะของเราปะเกาหลีนี่ถือเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่เราเกิดข้อสงสัยปั๊บประชาชนออกมาทีเดียวหลายแสนเลยโดยอัตโนมัติเลยออกเลยนะครับนี่ขนาดว่าไปพบว่านะครับว่ามีคนเอากระเป๋ามามอบไปเป็นของขวัญเขายังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับสามีผู้เป็นประธานาธิบดียังต้องออกมาขอโทษประชาชนเอ๊ะประเด็นก็คือในวันที่ประชาชนออกมามันมีส่วนอื่นที่มาแทรกด้วยไหมคะอย่างเช่นพอประชาชนออกมาจำนวนมากแล้วก็นำสู่การยึดอำนาจหรือใดๆอย่างนี้ของเกาหลีนี่เขาทำจนเขาสู้มาแบบนี้แล้วเขารักษาการต่อสู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันไปแล้วพอมีเรื่องแบบเนี้ยได้เวลาปั๊บประชาชนเขาออกทันทีไม่ต้องนัดหมายแล้วเขารู้เขาออกกันเลยเหมือนกรณีฟิลิปปินส์ก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าไอ้เกาหลีใต้เนี่ยนะครับทำมาหลายประธานาธิบดีมากนะครับเขาไม่ได้ผูกติดกับใครแต่ว่าเมื่อปรากฏว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ขนาดไอ้ประธานาธิบดีที่เป็นลูกของปักยุงฮีใช่มั้ยได้แค่เพื่อนไปกระทำการเนี่ยนะครับประชาชนลุกฮือแล้วขับไล่แล้วท้ายที่สุดก็ประธานาธิบดีก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกอยู่ตั้งแต่บัดนั้นยันบัดนี้อยู่เห็นมั้ยนั่นแหละค่ะคือคำถามต่อไปที่อยากจะถามคุณจตุพรว่าถ้าความเสียหายทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นน่ะคนที่จะแก้ปัญหาได้คือประชาชนและประชาชนจะมั่นใจได้ยังไงว่าการออกมาของประชาชนไอ้การเมืองแบบเดิมๆมันจะไม่กลับมาอย่างเช่นประชาชนออกมาทหารก็ออกมายึดอำนาจและทหารที่ออกมายึดอำนาจเนี่ยจะเชื่อได้อย่างไรว่าทหารนั้นไม่มาเหมือนปี57ที่มีการสมคบคิดกันกับการเมืองมาก่อนหน้าแล้วทุกอย่างก็เข้าลูปเดิมที่เรียกว่าวงจรอุบาทเนี่ยค่ะคือเราเนี่ยนะครับในสงครามนี้เนี่ยกำหนดอะไรไม่ได้เลยกำหนดสติให้กับประชาชนได้อย่างเดียวและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราก็ต่างก็มีบทเรียนนะครับว่าในแต่ละจุดที่ผ่านกันมานั้นเนี่ยเราต่างเจออะไรกันมาวันนี้เพื่อให้สติกับสังคมของประเทศนี้เนี่ยว่าเดินแบบนี้เราจะไปเจออะไรสงครามนี้เรากำหนดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคณะที่ไปดิวและเกิดความเสียหายสร้างความหายนะแต่ว่าเรามองอย่างนี้นะค่ะเรามองว่าความมุ่งมั่นกับเจตนาที่แท้จริงการแสดงออกประชาชนน่ะจะเป็นเครื่องป้องกันคือเราเนี่ยการชุมนุมเนี่ยมันถูกทำให้พอแค่การเปลี่ยนรัฐบาลค่ะทีนี้ผ่านมารอบ20ปีเนี่ยมันเห็นชัดแล้วว่ามันมีการฉวยโอกาสตัดยอดตรงนี้และมีการสร้างสถานการณ์
นั้นถ้าประชาชนเรียนรู้ตรงนี้แล้วจะโดดเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและป้องกันสร้างให้เป็นวัฒนธรรมเนี่ยออกมายืนตรงไม่จำเป็นต้องปาสายกันแบบคลึกโครมไม่จำเป็นจะต้องไปยึดหน่วยราชการแต่ออกมาให้เต็มพื้นที่แล้วก็พูดนิ่งๆว่าเราต้องการอะไรเราจะไม่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นกฎหมายอาญาเราก็ไม่ผิดกฎหมายการชุมนุมเราก็ไม่ผิดรัฐธรรมนูญเราก็ไม่ผิดนอกจากไม่ผิดแล้วเนี่ยเรายังทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมากกว่าหน้าที่นั้นเนี่ยก็คืออธิปไตยและสิ่งที่อธิปไตยรับรองคือเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นประชาชนฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีทหารคนไหนแตะเราได้ยืนกันให้เต็มและเราก็ไม่ลุกทหารเราขอการพูดคุยขอนักการเมืองทุกพรรคมาพูดคุยว่าอะไรควรจะหยุดอะไรควรจะพอแล้วก็ทำให้เป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมในการลุกขึ้นของประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่มีเกาหลีไม่ใช่มีที่ญี่ปุ่นเขาก็มีหลายครั้งเหมือนกันถ้ารู้สึกว่ามันแรงเกินไปเขาออกทันทีเหมือนกันแต่ว่าระยะหลังเนี่ยฝ่ายผู้ปกครองของญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาจะแสดงออกก่อนที่ประชาชนจะออกจะฮาราคิริตัวเองก่อนฟิลิปปินส์เขาก็ทำแต่ถ้าเราดูประเทศในโลกอะไรกันตะวันออกกลางเนี่ยอิหร่านเนี่ยเวลาประเทศเขาถูกรุกรานเวลาประเทศเขาถูกรุกรานหรือมีสัญญาณแค่ว่าจะบีบจะคว่ำบาตรจะสู้รบเนี่ยเขาชุมนุมทีนึง20 ล้านเลยนะวันเดียวออกมาเลย20 ล้านเยเมนเนี่ยเยเมนเนี่ยที่กองกำลังฮูตีเขาต้องช่วยเหลือประชาชนปาเลสไตน์เนี่ยเพราะคนเขาชุมนุมทีเดียว 4-5 ล้านแล้วบอกให้ทำที่เลบานอนก็ทำที่จอร์แดนก็ทำฉะนั้นประชาชนถ้ามีจิตสำนึกทำเรื่องที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยมันไม่มีอำนาจอะไรเอาอยู่คือพูดง่ายๆว่าเราต้องสร้างประเพณีนะครับขึ้นมาใหม่ประเพณีที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ยอมให้ใครเอาอำนาจของตัวเองไปใช้ในทางมิชอบในทางที่ผิดในทางที่ทุจริตคือถ้าเราสามารถทำความเข้าใจกับประชาชนได้นะและประชาชนเราก็มีมาตรฐานไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศที่พี่นกเขายกตัวอย่างมาและเป็นมาตรฐานเลยทีนี้ต่อไปผู้ปกครองจะไม่กล้านะครับว่ากระทำสิ่งใดนะครับถ้าประชาชนเห็นตรงกันข้ามและประชาชนต้องมีใจที่เป็นธรรมเหมือนกันนะใช่นะครับถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ข้าวเน่าก็อุ้มข้าวแล้วก็แบบนี้คุณไปเปลี่ยนแปลงอะไรประเทศไม่ได้หรอกนะครับหรือแม้กระทั่งว่าอธิบายผิดเป็นชอบนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถปลูกฝังประชาชนซึ่งผมก็เชื่อว่านี่นะครับไม่ต้องปลูกอะไรกันใหม่หรอกขอเพียงว่าใจเนี่ยเอาชาติบ้านเมืองที่เราบอกว่าประเทศไทยต้องมาก่อนเอาประเทศเป็นหลักนะครับถ้าเราประเทศเป็นหลักนั้นเราจะได้สร้างประเพณีการเมืองการปกครองของเรากันใหม่นะครับในการควบคุมคือรอบนี้ผู้ปกครองไม่เกิดความเสียหายรอบนี้ต้องออกมาวางรากฐานเลยนะออกมารอบนี้ประชาชนต้องออกมาวางรากฐานวางกติกาเลยแค่ปฏิรูปนะไม่อยู่หรอกในขณะนี้มันประเทศมันเสียหายไกลเกินกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยนะครับสามารถเนี่ยนะครับร่วมกันในฐานะประชาชนทำความคิดได้กันถึงขนาดนี้แล้วก็มีจิตใจขนาดนี้เนี่ยประเทศเราจะมั่นคงสถาพรนะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้นะครับมันเป็นช่วงเวลาเปราะบางและเราก็ผ่านบทเรียนนะครับต่างๆกันมามากมายนะครับเห็นนะครับไอ้สิ่งที่เห็นมันไม่ใช่ตรงกันข้ามหมดนะครับที่ผ่านมาผู้ปกครองก็เป็นเจ๊กเช่นนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเป็นของจริงนะครับไม่จริงก็ต้องจริงเนี่ยนะครับเพราะประชาชนควบคุมอย่างเข้มข้นนะครับและเรามีมาตรฐานนะครับไม่สนใจว่าคนนั้นเราจะเลือกมาหรือไม่เมื่อเขาไปกระทำในสิ่งที่ชั่วร้ายเราต้องกล้าออกมาจัดการคือประเทศเรานี่นะครับจะพลิกโฉมเลยนะครับวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าคนของเราจะด้อยคุณภาพไปกว่าประเทศที่เขาสำแดงอำนาจแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้สำแดงกันอย่างเป็นกิจจลักษณะและมีความต่อเนื่อง ความจริงเนี่ยนะครับถ้าเรายืนกันแข็งแรงตามที่เรายืนหยัดสู้กันมาแต่ละครั้งในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยนะครับไม่ว่า14 ตุลาหรือแม้กระทั่งพฤษภา
35เนี่ยความเป็นจริงวันนั้นได้สร้างมาตรฐานแล้วนะใช่เพียงแต่เรารักษามาตรฐานเอาไว้ไม่ได้เท่านั้นเองค่ะก็สิ่งที่ทั้งสองท่านได้พยายามที่จะสะท้อนก็ต้องถามซ้ำกลับไปยังประชาชนน่ะนะคะว่ายังไหวอยู่ไหมยังรับได้มากไปกว่านี้หรือเปล่ากับสิ่งที่มันไม่ใช่ความบังเอิญใช่หรือไม่นะคะกับกรณีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ถูกทำลายตั้งแต่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเลยตั้งแต่วันที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระบรมราชโองการพระราชทานอภัยลดโทษนะคะแต่ว่าก็ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวกระบวนการที่จะทำลายเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือเรื่องของข้าว10ปีที่รัฐบาลเองก็บอกว่ามันมีขบวนการพยายามจะกล่าวหาว่าเป็นข้าวเน่าในทำนองประมาณนั้นเนี่ยนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่จะทำลายสังคมรวมไปถึงเรื่องของแรนด์บิทที่จะเป็นรัฐซ้อนรัฐหรือว่าการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านที่เกิดขึ้นอันนี้มันครบทั้งหมดแล้วหรือเปล่าสองท่านพยายามทำในสิ่งที่ยากนะฮะทุกครั้งที่ดิฉันได้มีโอกาสได้เจอกับแฟนรายการทุกคนจะเข้ามาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณจิรุพรกับทนายนกเขาทำในสิ่งที่ยากมากและทำในสิ่งที่หลายๆคนเขาไม่อยากทำคือการพูดความจริงแล้วก็สะท้อนไอ้สิ่งที่เป็นอยู่ให้ประชาชนได้รับรู้แต่งานนี้มันจะอยู่แค่ที่คุณจรุพรกับทนายนกเขาหรือเปล่าอยู่ที่ประชาชนที่ได้ติดตามดูรายการนะคะว่าสิ่งที่ทั้งสองท่านสะท้อนเนี่ยเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่แล้วก็ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกคนจะต้องเข้ามาร่วมกันหยุดความเสียหายที่ไม่ให้มันอยู่ในวงจรเดิมที่สุดท้ายแล้วประชาชนก็เป็นแค่ทางผ่านคนที่ได้ประโยชน์ก็คือนายทุนกับนักการเมืองนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนประจำให้โฆษณา2นาทีแล้วก็โฆษณาร้านต่อเลยนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับส่วนเตี๋ยวตำนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบอกเขาด้วยว่าวันนั้นเรากินไก่แล้วอร่อยมากนี่ทนายนกเขาคอนเฟิร์มนะคะว่าไก่ย่างอร่อยนะคะกับไก่ย่างเขาสวนกวางค่ะที่เรานำไก่3สายพันธุ์นะคะในขณะที่พอเหมาะมาหมักเพื่อต้องการให้เครื่องเคาทั้งหลายเนี่ยค่ะมันเข้ารสนะคะเข้าไปยังเนื้อไก่แล้วก็อร่อยและหอมอย่างแน่นอนส้มตำก็อร่อยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะคะรวมไปถึงอาหารใต้ก็อร่อยฝากมาอุดหนุนกันหน่อยนะคะที่รามอินทรา40แยก33ทับ1นะคะเข้ามาสุดซอยเจอหลวงปู่ทวดร้านจะอยู่ขวามือนะคะฝากอุดหนุนกันด้วยของข้าวของหวานมีเสิร์ฟพร้อมครบหมดทุกอย่างนะคะวันนี้หมดเวลาจริงแล้วค่ะขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคุณจตุพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณดูสดทุกแพลตฟอร์ม